ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News กลายเป็นหนุ่มติ๊ดที่ฮอตที่สุดในเวลานี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอดีตนักแสดงเด็กแน็กชาลีไตรรัตน์หรือแน็กแฟนฉันเพราะหลังจากที่เจ้าตัวโผล่แย่งซีนในรายการ10 by 10ก็ทำให้ทุกวันนี้ชื่อแน็กชาลีกลายเป็นเทรนด์ฮิตที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์แถมล่าสุดหนุ่มแน็กยังยกระดับความติดของตัวเองขึ้นไปอีกขั้นด้วยการอัพโหลดคลิปวิดีโอรีวิวความหล่อของตัวเองที่แฟนๆได้ชมกันผ่านทางอินสตาแกรมซึ่งเจ้าตัวบรรยายถึงความหล่อของตัวเองเอาไว้ว่าเข้าใจอารมณ์ปากคือแบบมันหล่อจนแบบต้องถ่ายอ่ะไม่ได้มารีวิวนะแต่มากินข้าวรอบบ้านแต่ว่าคืองงมากว่าแบบคนเรามันหล่อได้แบบนี้เลยเหรอไม่เข้าใจจริงๆแต่งานนี้นอกจากเจ้าตัวจะเผยมุมหล่อมุมไปให้แฟนๆได้ส่องกันแบบจุใจแล้วก่อนจบคลิปหนุ่มแน็กก็ยังขอเล่นมุกเก่าที่ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะฮาหรือเปล่าให้ทุกคนได้หัวเราะเป็นการส่งท้ายพร้อมกับหยิบช้อนที่ใช้กินข้าวจิ้มตาก่อนจะร้องโอ้ยเพื่อเป็นการตบมุกฮาของตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าหากไม่ใช่แน็กชาลีออกมาทำอะไรแบบนี้จะมีคนฮาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคลิปวิดีโอดังกล่าวมียอดไลค์และยอดผู้เข้าชมทะลุหลักแสนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ฝากพีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ